ดูเรื่องของการเปิดเวทีสารพลังชุมชนนะครับในเรื่องของชุมชนล้อมรักเป็นพื้นที่ฐานประชาชนที่เป็นศูนย์กลางนะครับในการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพครับได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขเปิดเวทีสารพลังชุมชนล้อมรักพื้นที่ เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ภาคใต้ก็คือเขตสุขภาพที่11และ12ครับโดยมีชุมชนล้อมรักที่ได้มุ่งเน้นให้มีชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและฟื้นฟูร่วมกันสนับสนุนผู้ที่ต้องการนะครับในการดูแลชุมชนที่จะมีบทบาทในการตัดสินใจและการดําเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเข้าถึงการรักษาและฟื้นฟูให้สามารถผู้ป่วยนะครับเข้าถึงการบริการได้ง่ายไม่ต้องเดินทางไปไกล การดูแลที่ครอบคลุมอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการดูแลทางด้านการแพทย์จิตสังคมการศึกษาการฟื้นฟูกระบวนการนี้นะครับจะช่วยให้ผู้ที่กําลังรักษาได้เข้าสู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและก็ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนของตนเองซึ่งก็ส่งผลให้นะครับมีการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ต้องบอกนะครับว่าเวทีนี้มีการจัดระดับนะครับทั้งหมด6ภาคด้วยกันนะครับมีการบริหารการกับเครือข่ายชุมชนดําเนินการในประเด็นต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และติดตามผลการประเมินเป็นระยะและก็มีการจัดเวทีนะครับในการสรุปผลการถอดบทเรียนการทํางานร่วมกันด้วยครับ